เมื่อชายหนุ่มสุดหล่อผู้ชื่นชอบการอยู่คนเดียวต้องมาทำงานในบริษัทรับจ้างไล่ออกไม่ว่าหัวหน้าบริษัทไหนที่ไม่กล้าไล่คนออกเองก็สามารถใช้บริการบริษัทรับจ้างนี้ได้และเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมก็ขอฝากเพื่อนๆ เนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆ เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Up in the Air ได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นที่ไลออนชายหนุ่มผู้ทำงานในบริษัทรับจ้างไล่ออกเขาเนี่ยเดินทางไปตามบริษัทที่อยู่ทั่วทุกรัฐครับแล้วก็ได้เจอคนหลากหลายประเภททั้งคนที่เสียใจจากการถูกไล่ออกหรือแม้แต่กล้าที่จะทำเรื่องบ้าๆสุดโต่งเขาเนี่ยก็รับมือได้หมดและสิ่งเดียวที่ไลออนนะครับชื่นชอบในการทำงานนี้ก็คือการที่เขาเนี่ยไม่ต้องอยู่ที่บ้านไม่ต้องมีข้อผูกมัดใดๆเปรียบเสมือนได้ว่าสนามบินเนี่ยคือบ้านของเขาและใครก็ตามที่อยากรู้จักเขาเนี่ยต้องบินกับเขาก่อนและไลออนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างล้นหลามครับจนใครหลายคนเนี่ยยกย่องให้เขาเป็นปรมาจารย์ด้านความอิสระเสรีถึงขั้นเชิญเขาไปพูดบนเวทีตามสถานที่ต่างๆกันเลยทีเดียวและแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับทุกครั้งไลออนเนี่ยถูกเชิญไปพูดบนเวทีเขาเนี่ยก็เลยพูดถึงเรื่องกระเป๋าเป้ที่ใส่ของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเอาไว้ตั้งแต่ของชิ้นเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่อย่างตู้เสื้อผ้าเตียงและถ้าสะพายเป้ใบนี้อยู่เนี่ยก็คงจะหนักไม่น้อยและถ้าสมมุติว่าต้องเผาเป้ใบนั้นทิ้งจะเอาอะไรออกมาบ้างรูปถ่ายหรอมันคงไม่ใช่มันเนี่ยเป็นของสำหรับคนความจำเสื่อมซะมากกว่าที่จริงแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยถูกเผาไปแล้วจินตนาการว่าตื่นขึ้นมาตัวเปล่าในตอนเช้ามันเนี่ยมีชีวิตชีวามากกว่าใช่ไหมและสิ่งที่ไลออนพูดไปนะครับมันก็เปรียบเสมือนว่าบ้านเนี่ยคือข้อผูกมัดตัวเราไม่ให้กระดุกกระดิกไปไหนได้จะท่องเที่ยวหลายเดือนเนี่ยก็ห่วงบ้านไหนจะค่าใช้จ่ายค่าผ่อนบ้านค่าเช่าบ้านต่างๆนานาครับล้วนบังคับให้เราเนี่ยต้องทำงานเพื่อพวกมันทั้งหมดและเมื่อไลออนนะครับได้บรรยายจบแล้วเขาเนี่ยก็ได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างมีความสุขไม่นานนักเขาเนี่ยก็ได้เจอกับอเล็กซ์สาวสวยสุดฮอตที่ชื่นชอบการสะสมไม้เหมือนกันกับเขาทำให้ทั้งคู่เนี่ยพูดคุยกันอย่างถูกคอครับแล้วก็ไปต่อกันบนเตียงก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะดูตารางเวลาที่ตรงกันเพื่อจะได้เจอกันอีกครั้งครับก่อนจะจากกันไปและในเช้าวันต่อมาในวันนี้นะครับคาร่าพี่สาวของไลออนเนี่ยก็ได้โทรศัพท์มาหาเพื่อบอกว่าอีก3อาทิตย์เนี่ยจะถึงงานแต่งงานของจูดี้น้องสาวแสนรักแล้วเธอเนี่ยมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยช่วยเอารูปคู่จูลี่กับจิมมี่ที่เธอส่งไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆให้หน่อยก่อนที่เธอเนี่ยจะวางสายไปครับไม่นานนักหลังจากนั้นไลออนเนี่ยก็ได้กลับเข้าห้องพักของตัวเองก่อนจะเปิดพัสดุดูแล้วก็ได้พบกับสแตนดี้ของจูลี่กับจิมที่อยู่คู่กันเขาเนี่ยก็เลยมองมันแล้วก็ยิ้มออกมาในความน่ารักของน้องสาวตัวเองและหลังจากนั้นไลออนก็ได้เข้าประชุมบริษัทเพราะในวันนี้นะครับมีพนักงานสาวคนใหม่ฝีมือดีมาทำงานวันแรกแถมเธอเนี่ยยังแสดงสปิริตของตัวเองด้วยการนำเสนอวิธีการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของพนักงานด้วยการวิดีโอคอลไล่คนออกแทนการเดินทางไปยังบริษัทต่างๆซึ่งเจ้าของบริษัทเนี่ยก็ชอบใจเป็นอย่างมากครับแต่ไลออนเนี่ยไม่ชอบวิธีนี้เอาซะเลยเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจเข้าไปคุยกับเจ้าของบริษัทเป็นการส่วนตัวเพื่อบอกว่าวิธีการวิดีโอคอลไล่คนออกแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากและในขณะนั้นเองนาตาลีเนี่ยก็ได้เข้ามาไลออนเนี่ยก็เลยสั่งสอนวิธีการพูดคุยกับคนที่ต้องไล่เขาออกโดยที่ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนและสิ่งที่ไม่สามารถทำได้หากวิดีโอคอลอยู่จนนาตาลีเนี่ยเถียงไลออนไม่ออกแล้วก็เดินออกจากห้องไปในทันทีครับทำให้เจ้าของบริษัทเนี่ยบอกกับไลออนว่าถ้าไลออนเนี่ยต้องการเดินทางต่อต้องพานาตาลีเนี่ยไปเรียนรู้งานด้วยและแล้วนะครับในวันต่อมาไลออนกับนาตาลีเนี่ยจึงได้ออกเดินทางไปทำงานด้วยกันและระหว่างทางที่ไปนั้นเองไลออนเนี่ยก็ได้สอนการเตรียมตัวเดินทางที่ลดระยะเวลาให้สั้นที่สุดเพื่อไม่เสียเวลาไปโดยใช้เหตุกับนาตาลีส่วนฝ่ายนาตาลีเนี่ยเธอก็ได้ทำแบบแผนขั้นตอนการทำงานของเทคนิคการไล่ออกอยู่ครับไลออนเนี่ยก็เลยบอกกับนาตาลีว่ามันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเพราะพวกเราเนี่ยมาช่วยส่งคนที่บาดเจ็บทางใจให้ข้ามแม่น้ำแห่งความหวาดกลัวจนถึงจุดที่พวกเขาเนี่ยเห็นความหวังลางๆจากนั้นเนี่ยก็หยุดเรือแล้วก็ผลักพวกเขาลงไปในน้ำให้พวกเขาเนี่ยว่ายต่อเองทำเอานาตาลีนะครับไม่อยากฟังคำพูดที่ออกจากปากของไลออนต่ออีกเลยเพราะสิ่งที่ไลออนพูดออกมานั้นมันเหมือนการให้กำลังใจคนอย่างสุดขั้วหัวใจจนเขาเนี่ยไว้ใจและเริ่มมีความหวังก่อนที่จะตัดห่างเขาไปเลยครับ
และเมื่อไลอันกับนาตาลีนะครับได้ไปถึงบริษัทที่จ้างวานมาไลอันก็ได้ให้นาตาลีนั่งมองการทำงานของเขาเพื่อเรียนรู้สะสมประสบการณ์แต่ฝ่ายนาตาลีเนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาช่วยไลอันพูดด้วยความมีไฟในการทำงานจนเธอเนี่ยทำพลาดและได้ไลอันเนี่ยเข้ามาช่วยไว้ได้สำเร็จเพราะสิ่งที่นาตาลีทำนั้นนะครับเธอเนี่ยยึดหลักทฤษฎีต่างๆตามหนังสือแต่ไลอันเนี่ยกับใช้ประสบการณ์และความเป็นจริงที่เขาเนี่ยเคยได้เจอมาตลอดนั่นเองหลังจากนั้นนะครับไลอันเนี่ยก็ได้พานาตาลีไปกินข้าวในสนามบินโดยที่เขาเนี่ยใช้เงินเพื่อเพิ่มการสะสมไมล์ของเขาเท่านั้นเพราะเขาเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะสะสมไมล์ให้ถึง10ล้านไมล์ฝ่ายนาตาลีเนี่ยก็เลยบอกไลอันว่าถ้าฉันเนี่ยมีไมล์เยอะขนาดนั้นนะฉันเนี่ยจะไปสนามบินแล้วก็เลือกสถานที่หนึ่งที่อยากไปแล้วก็บินไปเลยทำเอาไลอันที่ได้ฟังนะครับพูดอะไรไม่ออกไปเลยและในตกดึกคืนนั้นนะครับไลอันเนี่ยก็ได้แชทคุยกับอเล็กอย่างสนุกสนานดูเหมือนว่าไลอันเนี่ยจะตกหลุมรักอเล็กเข้าโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่รู้ตัวซะแล้วและในรุ่งเช้าวันต่อมาไลอันเนี่ยก็ได้ถือสแตนดี้ที่น้องสาวฝากมาโดยให้นาตาลีเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปให้ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะไปทำงานกันต่อครับโดยที่รอบนี้เนี่ยนาตาลีขอไลอันเป็นคนไล่คนออกแทนเขาซึ่งเขาเนี่ยก็ยอมให้นาตาลีได้แสดงฝีมือแต่ผลเนี่ยก็ออกมาเหมือนเดิมครับพนักงานสาวที่นาตาลีไล่ออกนั้นเนี่ยเธอจิตตกเป็นอย่างมากแล้วก็บอกนาตาลีว่าจะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่สะพานทำให้นาตาลีเนี่ยต้องรีบวิ่งออกไปจากบริษัทเพราะกังวลกับคำพูดของพนักงานสาวที่เธอได้เจอมาไลอันเนี่ยก็เลยปลอบใจนาตาลีจนเธอเนี่ยคลายความกังวลก่อนที่จะออกเดินทางไปทำงานตามสถานที่ต่างๆกันต่อและระหว่างทางนะครับไลอันเนี่ยก็ได้นัดเจอกับอเล็กซ์เพื่อสวีทกันไปด้วยครับต่อจากนั้นในหลายวันผ่านไปในวันนี้นะครับไลอันเนี่ยก็ได้ขึ้นบรรยายกระเป๋าเป้อีกครั้งในครั้งนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องที่มีกระเป๋าเป้ใบใหม่ที่ใส่ผู้คนลงไปตั้งแต่คนที่เพิ่งรู้จักกันไปจนถึงคนที่ไว้ใจได้มันเนี่ยจะหนักมากเพราะความสัมพันธ์เนี่ยเป็นส่วนที่หนักที่สุดในชีวิตสัตว์บางชนิดเนี่ยเกิดมาเพื่อมีคู่แต่เราเนี่ยไม่ใช่สัตว์จำพวกนั้นและหลังจากจบการบรรยายฝ่ายนาตาลีเนี่ยก็ได้บอกไลอันทั้งน้ำตาว่าเธอเนี่ยถูกแฟนทิ้งครับทำให้ไลอันเนี่ยกอดปลอบนาตาลีในทันทีและในระหว่างนั้นเองอเล็กซ์เนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นพอดีครับทั้ง3เนี่ยก็เลยทำความรู้จักกันก่อนที่ไลอันกับอเล็กซ์เนี่ยจะพานาตาลีไปร่วมงานปาร์ตี้การสัมมนาเทคโนโลยีที่โรงแรมกันต่อและทั้ง3คนเนี่ยก็สนุกสุดเหวี่ยงกันเป็นอย่างมากครับและในคืนนั้นเองไลอันเนี่ยก็ได้บอกรักอเล็กซ์พร้อมกับบอกเธอเป็นในๆว่าพร้อมจะสร้างครอบครัวมีครอบผูกมัดไปด้วยกันกับเธอซึ่งเธอเองนะครับก็ทำเพียงแค่จูบตอบเขากลับไปเท่านั้นและในวันต่อมานะครับในวันนี้เนี่ยไลอันกับนาตาลีก็ได้ทำงานร่วมกันอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เนี่ยนาตาลีเป็นคนพูดไล่ออกเองโดยที่เธอเนี่ยพูดคุยผ่านวิดีโอคอลกันคนละห้องทำเอานาตาลีเนี่ยรู้สึกไม่ดีที่ต้องไล่คนเหล่านั้นออกผ่านหน้าจอเพราะมันเนี่ยไม่ง่ายเลยที่จะทำอย่างนั้นและยิ่งเป็นการพูดผ่านหน้าจอคอมแล้วมันยิ่งเป็นเรื่องยากมากขึ้นไปอีกต่อจากนั้นในหลายวันผ่านไปนี่ก็ใกล้จะถึงวันแต่งงานของจูลี่กับจิมแล้วครับเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจชวนอเล็กให้ไปงานแต่งของน้องสาวเขาด้วยกันซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตอบตกลงฝ่ายไลอันเนี่ยก็เลยพาเธอไปรู้จักกับครอบครัวของเขาในวันกินเลี้ยงก่อนงานแต่งงานและเมื่อทั้งคู่ได้ไปถึงไลอันเนี่ยก็ได้เอารูปถ่ายที่เขาถ่ายเอาไว้ให้กับจูลี่กับจิมก่อนที่น้องสาวของเขาเนี่ยจะบอกให้เขาไปแปะรูปบนไวท์บอร์ดที่มีรูปถ่ายสแตนดี้อยู่คู่ตามสถานที่ต่างๆหลายร้อยใบทำเอาไลอันเนี่ยถึงกับยิ้มไปด้วยรูปถ่ายที่เขาเนี่ยเคยมองว่ามันไร้สาระตอนนี้เนี่ยเขากลับรู้สึกอิจฉาในความรักแล้วก็รู้สึกว่ามันเนี่ยไม่ได้แย่เหมือนที่เขาเคยคิดอีกต่อไปต่อจากนั้นในรุ่งเช้าวันต่อมาในวันนี้นะครับคาร่าเนี่ยก็ได้โทรตามให้ไลอันมาที่สถานที่แต่งงานของจูลี่กับจิมทันทีเพราะจิมเนี่ยเกิดปอดแหกไม่อยากแต่งงานขึ้นมาทำให้ไลอันเนี่ยต้องเป็นคนช่วยคุยกับจิมให้และที่จิมเนี่ยไม่อยากแต่งงานนั่นก็เป็นเพราะเขานะครับคิดว่าบั้นปลายสุดท้ายของคนเราเนี่ยก็ต้องตายเหมือนกันทำไมเขาถึงต้องมาทำเรื่องไร้สาระอย่างการสร้างครอบครัวด้วยไลอันเนี่ยก็เลยบอกกับจิมว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็มีจุดจบเหมือนกันแต่ระหว่างทางทุกครั้งที่เรามีความสุขเราเนี่ยมักจะไม่ได้อยู่คนเดียวจิมนะครับก็เลยคิดขึ้นได้ว่าถ้าเขาเนี่ยต้องอยู่คนเดียวคงจะต้องเหงามากและไม่อาจจะตัดขาดจากจูลี่ได้เลยเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจขอโทษจูลี่ถึงเรื่องที่เขาเนี่ยปอดแหกแล้วก็เข้าร่วมงานแต่งงานเหมือนเดิมครับและระหว่างที่งานแต่งงานของจูลี่กับจิมกำลังดำเนินไปอยู่นั้นเองไลอันเนี่ยก็มองอเล็กอยู่ตลอดเวลาเขาเนี่ยรักเธอและต้องการใช้ชีวิตกับเธอยิ่งกว่าใครครับเธอเนี่ยคือคนแรกที่ทลายกำแพงแห่งความโดดเดี่ยวได้แต่ในวันต่อมาไลอันเนี่ยก็ต้องไปส่งอเล็กที่สนามบินเพื่อแยกทางกันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเหงาขึ้นมาสุดขั้วหัวใจที่ต้องอยู่ห้องพักคนเดียวที่เคยอยู่แปรงสีฟันอันเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตคนเดียวที่เขาเคยรู้สึกชอบมันตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นความเหงาเข้ามาแทนที่ไปแล้วครับ
จนกระทั่งไลอันนะครับทนแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจนั่งเครื่องบินไปหาอเล็กที่บ้านของเธอแต่เมื่อไปถึงเนี่ยเขาเนี่ยก็พบว่าอเล็กแต่งงานมีครอบครัวมีลูกกันอยู่แล้วทำให้เขาเนี่ยรีบเดินทางจากเธอไปในทันทีและไม่นานนักอเล็กก็ได้โทรมาหาไลอันเพื่อต่อว่าที่เขาเนี่ยไปหาเธอที่หน้าบ้านไลอันนะครับก็เลยถามอเล็กว่าเธอเนี่ยทำแบบนี้ทำไมเธอเนี่ยก็ตอบกับไลอันว่าฉันเนี่ยคิดว่าเราใจตรงกันคิดเหมือนกันว่าเราเป็นกิ๊กกันยังไงเนี่ยถ้าเหงาก็โทรมานะก่อนที่เธอเนี่ยจะวางสายไปในทันทีและนั่นนะครับก็ทำให้หลังจากนั้นไลอันเนี่ยก็ได้นั่งเครื่องบินกลับไปยังที่ทำงานเหมือนเดิมและระหว่างที่เขาเนี่ยนั่งอยู่บนเครื่องบินอยู่นั้นเหล่าแอร์โฮสเตสกับนักบินต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกับไลอันที่สะสมไมล์ครบ10ล้านไมล์แล้วแต่ไลอันเนี่ยกลับไม่รู้สึกยินดีและก็มีความสุขเหมือนที่เขาเคยคิดอีกต่อไปครับทำให้เมื่อเขาไปถึงที่ทำงานเขาเนี่ยก็ได้ใช้แต้มสะสมไมล์แลกเป็นตั๋วบินรอบโลกให้กับจูลี่กับจิมแทนและในขณะนั้นเองเจ้าของบริษัทเนี่ยก็ได้เข้ามาหาไลอันแล้วก็บอกกับเขาว่าคาเรนที่นาตาลีไล่เธอออกไปตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเธอกระโดดสะพานฆ่าตัวตายแล้วฝ่ายนาตาลีเนี่ยก็เลยลาออกจากบริษัทด้วยการส่งข้อความมาบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นในหลายวันผ่านไปนี่วันนี้เนี่ยนาตาลีก็ได้สมัครงานในบริษัทแห่งใหม่ซึ่งไลอันก็ได้ส่งจดหมายแนะนำถึงเจ้าของบริษัทที่นาตาลีจะสมัครงานเพื่อให้รับเธอเนี่ยเข้าทำงานครับแล้วมันเนี่ยก็ได้ผลเจ้าของบริษัทเนี่ยรับนาตาลีเข้าทำงานในทันทีส่วนฝ่ายไลอันในตอนนี้เนี่ยความคิดของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วเขาเนี่ยครับยืนอยู่กลางสนามบินพางมือมองบอร์ดไฟบินต่างๆก่อนที่เขาเนี่ยจะปล่อยกระเป๋าเดินทางที่เขาเนี่ยเคยจับมันมาตลอดและหนังเนี่ยก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Up in the Air ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมรู้สึกว่าที่ไลอันเนี่ยพูดในตอนต้นเรื่องนั้นไม่มีผิดเลยการที่เราเนี่ยแบกภาระหน้าที่และความสัมพันธ์ต่างๆเอาไว้เนี่ยมันผูกมัดตัวเราอย่างหนักจนเราเนี่ยไม่สามารถละทิ้งอะไรไปได้เลยแต่ในสิ่งต่างๆที่ผูกมัดเราอยู่นั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดด้วยเช่นกันคนเราเนี่ยไม่มีใครนะครับที่มีความสุขที่สุดไม่อยู่คนเดียวและหากลองนึกย้อนกลับไปคนเราเนี่ยมักจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำมากที่สุดกับใครสักคนครับจนท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ไลอันเนี่ยเคยมีความสุขตอนที่โดดเดี่ยวอาจเป็นเพียงความเหงาที่พยายามหาอะไรทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ว่างก็เท่านั้นเองและเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่ 7.4 เต็ม10คะแนนครับส่วนในวรรณะเทลสกอร์เนี่ยผมก็ขอให้ไปสักที่8เต็ม10คะแนนแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดนึงครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันและอยากลองส่งหนังเรื่องไหนมาให้ผมสปอยเนี่ยก็จิ้มที่ลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์กลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ